คลองโออาเขามีการปรับปรุงอะไรมากมายล่าสุดมีการปรับเ,ออเขาเรียกถนนทางเทาง้าอ่ะทางเดินเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวทุกบาทนะ<ป>อ,ะอผ่านไปไม่ถึง5เดือนคุณผู้ชมตอนนี้เป็นยังไงโอ้คนเข้าไปกันแน่นเลยไปเดินไปถ่ายรูปไปสิรถเข้าไปจอดกันเต็มไปหมดเลยโอ้สคริปตกเลยใช่เป็นลานจอดรถไปสะแล้วอะไรเนี่ยเอาไปอัปเดตดูไะเอาดูสิน่ะอุ้ยทำไมอะ่ะเขาเป็นทางเทาง้ทาเห็นไหมมีการปูเขาเรียกว่าบล็อกตัวหนอนที่เป็นทางเท,างทาง้า่ไม่ใช่ไม่ใช่ถนน่ะ นี่อันเนี้ยก็<ำ>กลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วเลย<ะ>เอามาแชร์กันค่ะเพจ Facebook ฟุตบาทไทยสตายโพสเกี่ยวกับทางท้าบริเวณริมคลององอ่างเนี่ยนะคะได้รับแจ้งจากลูกเพจบอกเนี่ย หลังโรงแรมแห่งหนึ่งบริเวณนั้นไม่เอ่ยเชื่อนะเพิ่งมีการปูพื้นได้ใหม่ไม่ถึง5เดือนตอนนี้ไม่ใช่ทางเดินละเป็นที่จอดรถไปแล้วแล้วลองไปเดินเล่นดูนะเขาบอกว่ากระเบื้องบางแผ่นเนี่ยบางจุดเนี่ยเริ่มหลุดร่อนแล้วด้วยน่าจะมีการชมรุษนะคะน,น่าจะมาถึงตัวตัวหนอนหรือล่าตัวหนอนน่าจะมีการซุดกันหลุดอะไรเงี้ยเพราะนี่น่าจะเป็นอิดบล็อกตัวหนอนนะโอ้คนก็เข้ามาโอ้โหเข้ามาให้ความคิดเห็นกันมากมายส่วนใหญ่ไปทางที่แบบว่าให้หน่วยงานอ่ะ เข้ามาดูแลปัญหานี้หน่อยอพวกเราชาวบ้านไม่รู้จะไปให้เขาขยับรถยังไงอะไรยังไงอะต่อมามีความเคลื่อนไหวคุณผู้ชม Facebook สำนักง,งานเขตพระนะครซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้ด้วยบอกว่าตอนนี้นะคุณผู้ชมขาเขาได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจเข้าไปดําเนินการแล้วมีการตั้งแผงเหล็กติดป้ายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือนะว่าไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเท้าริมคลองอ,อกอาจและติดประกาศแจ้งในเรื่องของข้อ,ขอกฎหมายด้วยให้กับเจ้าของ ของรถยนต์ที่จอดรถบริเวณดังกล่าวให้รับทราบนะคะทั้งนี้แจ้งว่าหากมีการฝ่าฝืนจะได้มีการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปเออเอาเราื่องเคลียร์อยดีนะค่ะออคือว่าข่าวนี้คุณผู้ชมเอาจริงแล้วเนี่ยคือคือเราเราพูดด้วยความเคารพนะ<ช>เป็นไปได้ไหมว่าเป็นที่จอดรถของคนที่พักอาศัยแถวนั้นแล้วเขาเคยจอดมาก่อนแล้วเขาคุ้นชินไหมเป็นไปได้ไหมข้างทางไม่ใช่อิดบล็อกตัวหนอนเอออาจจะเป็นไปได้แบบนั้นเพราะมันก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้มีสัญลักษณ์ขาวแดงคุดบาดกั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้พอมันมีการทาอย่างนี้มันก็ควรจะมีอย่างที่ชมพู่พูดมันควรจะมีขาวแดงอะไรมาให้มันชัดเจนไหมเหมือนเป็นการบอกเขาว่ามันจอดไม่ได้แล้วนะเพราะอะไรฮะที่พูกนี้เพราะว่าสุดท้ายเราแอบเสียได้ครับคือพื้นเป็นเอตัวหนอนเนี่ยเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันไม่มีการไปจอดรถอะไรก็แล้วแต่แล้วดูแลดีดีเนี่ยมันสวยมากนะใช่แต่สุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลังจาก5เดือนมีการมาห้ามแล้วเอาเหล็กมากั้นไอความสวยมันอยู่ไหนแล้วล่ะครับ มันจะมีเหล็กอะมาวางอยู่ตามพื้นถนนนี่ออกรอม่ที่ห้ามจอดอะเมื่อกี้ตั้งๆเไว้เต็มถนนเลยเออมันผมว่ามันจะต้องมีการพูดคุยกันให้มันชัดเจนเนอะตั้งใจทํามาเพื่ออะไรทาเพื่อความสวยงามหรือเปล่าให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ขอความร่วมมือกับชุมชนเนาะคือมาอัปเดตกันหน่อยคือต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นที่มีการปรับปรุงช่วงแรกๆนะฮอตฮิตคนไปเยอะมากพี่กอฟมีทั้งคนไทยคนต่างชาติแต่ต้องบอกเนี่ยอันนี้ภาพตอนแรก ใหม่ๆที่คนฮิตไปทำคอนเทนต์ทำไมทำอย่างนี้ให้มันยืนยาวไม่ได้เหรอไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรรู้ป่พ่อคาแม่ค้าช่วงหลังๆมาอัปเดตให้ฟังว่าคนเงียบเหงาลงไปโดยที่ไม่รู้สาเหตุว่าจากที่มันคึกคักหายไปไหนทีนี้พอพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านขายของเอย่ยขายของใช้ของกินเอย่ยเมื่อคนน้อยลงเขาขายไม่ได้ดังนั้นบูธต่างๆมันก็ค่อยๆหายไปออหายไปทีนี้คนลอดหลังที่แบบไม่เคยไปเที่ยวช่วงแรกไปเที่ยวช่วงนี้พอไปเอา้า ทำไมหว้าเวอย่างนี้อ่ะโอ้หว้าเวก็พอหว้าเวซะแล้วทำไมเหงาทำไมร้านแบบหนึ่งร้านเว้นไปห้าล็อกแล้วเจออีกร้านอะไรอย่างนี้พี่ให้นที่มันแบบโล่งไปเลยทั้งที่เนี่ยตอนนี้เขาปรับปรุงให้มีสตรีทอาร์ตเห็นไหมมีภาพวาดกราฟฟิตี้ต่างๆเนี่ยสวยมากเลยคึกคักสุดๆเลยไปปีหกสามตอนนี้เงียบเหงาเขาบอกเงียบมาปีแล้วพี่บางร้านอย่างที่บอกอยู่ไม่ได้ก็ต้องปิดกิจการบางทีแบกรับต้นทุนไม่ไหวพี่ยื้อไม่ไหวจริงก็ปิดกิจการไปตอนนี้ก็เลยมีการวางแผนกันละ อพอเริ่มมีกระแสข่าวอะไรบางอย่างวางแผนกันแล้วว่าจะต้องฟื้นฟูตรงนี้ยังไงดีเบื้องต้นสำนักง,งานเขตพระนครวางแผนไว้ว่าจะฟื้นฟูละสามระยะระยะสั้นภายใน2เดือนแล้วก็ระยะกลางภายใน4เดือนร,ระยะยาวภายใน8เดือนโดยจะเริ่มวางแผนนะดึงอัตลักษณ์ของย่าสพานเหล็กมาจัดกิจกรรมแล้วก็จะประเมินสู่วางแนวทางอย่างยั่งยืนให้ชุมชนเนี่ยช่วยกันร่วมบริหารจัดการกันด้วยไม่ใช่เหนื่อยรัฐมาอย่างเดียวมาถึงชุมชนตรงนั้นคุณบ้านนี้ทําอะไรอร่อยะ ลองไหมทําอย่างนี้ไหมเหมือนตลาดบางที่ที่มีบางบ้านทางขนมตาลอร่อยแล้วกลายเป็น<ช>แหล่งท่องเที่ยวฝึกทําขนมตาลไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยระชุมกันหน่อยพูดคุยกันหน่อยเออนาะมันต้องช่วยซึ่งกันและกันทุกฝ่ายมีคำกิจกรรมเรียนรู้ก็ดีนะเพราะเนี่ยเดี๋ยวกิจกรรมครอบครัวไประบายสีกันไห<ช>มมีกิจกรรมทําอาหารกันไหมก็น่าสนใจเออนะผมว่าเนี่ยพูดคุยกันช่วยกันเอาจริงมาเป็นพื้นที่ที่สวยมากจริงแล้วบอกเลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถจะดึงดูด นักท่องเที่ยวให้มาที่นี่ผมบอกเลยดูนึกถึงอะไรร้ว่านึกถึง2อ,อย่างก็คือการใช้ดนตรีเข้ามาช่วย<ด>ก็คือเป็นต้องเป็นงบของทางส่วนกลาง<ด>แหละใช่ไหมเป็นการจัดดนตรีศิลปินมาแฟนคลับก็มาถูกไห<ด>ม<ะ>มันก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกับอีกอย่างหนึง่งตามเมืองนอ,นอกเขาจะมีเขาเรียกว่าโชว์สตรีทอะ่ะมีการโชว์จ็กกิ้งมีการโชมมายากลมีการโชว์อะไรอย่างเง<อ>ี้ยวางทางจะได้ไม่เหงาเนี่ยฮะตแต่ต้องมีงบไงต้องแบบบูมเข้าไปผมถึงบอกพูดคุยกันหน่อยนะ ประชุมกันหน่อยระหว่างภาครัฐกับชุมชนอมันต้องดูแลเออต้องดูแลซึ่งกันและกันเอาจริงแอบน่าเสียดายนะครับเพราะอะไรรู้ไหมปัจจุบันนี้ไปไม่ยากเลยไงฮะรถไฟฟ้าไปได้แล้วไงคุณสถานีเดินมาไม่ได้ไกลจนเหนื่อยหรอกเดินเพลินเนอะแล้วมาตอนเย็นด้วยคุณเนยไม่ร้อนแล้วทาเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยนึกไปไกลทีนี้เราพว้เราชอบเที่ยวงานสตรีทอเนาะช่วงคริสต์มาสก็จัดเป็นตลาดคริสต์มาสยาวไปเลยช่วงสงกรานก็จัดเป็นแบบประเพณีไทยของไทยมันสวยอะ ทำเถอะนะฮะนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากแซปทูเดย์เนี่ยยอมเสียเวลาข่าวอื่นเดี๋ยวจะเล่าไม่ทันแล้วเนี่ยแต่เสียได้ไงเสียได้ข่าวนี้จริงนะฮะอยากให้ได้พัฒนากันแล้วก็ให้มันยั่งยืนค่ะผมว่ามันแบบเนี่แหละมันจะเป็นอีกหนึ่งอันซีนไทยแลนด์เออใช่ทำเถอะครับเนาะมีคลองมีไฟมีบ้านเรือนเก่าๆสวยจะตาย